ทุกคนร้านอาหารบ้านลุงอ้วนนะทุกคนบ้านสรพงษ์ฮะแถวบ้านสรพงษ์อำเภอมหาราชทุกคนต้องหาดีๆนะเวลาเสิร์ชหาอย่าไปพิมพ์ว่าครัวลุงอ้วนนะนี่คือบ้านอับดับบ้านลุงอ้วนฮะทุกคนบ้านลุงอ้วนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศกับกันเองมากอร่อยมากทุกคนอร่อยมากอันนี้ก็เอาแต่ถ่ายนะฮะเพราะว่าอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆมีเพลงพี่เบิร์ดมาฟังด้วยฮะเป็นพี่เบิร์ดมาทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวนะฮะปิดเวลา3 ทุ่มนะแต่คนมักจะมาถึงดึกเลยนะบางทีเข้าดึกก็มีฮะทุกคนนะฮะอยู่ตรงที่แถววัดน้ำเต้านะฮะอำเภอมหาราชมาทาง SS Homestay ทุกคนเนี่ยน่าทานมากเลยทำยังไงดีอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยทำยังไงดีอ่ะทุกคนน้ำซุปอร่อยมากเข้มข้นมากทุกคนเข้มข้นมากปลาคังนะฮะรู้จักปลาคังไหมปลาคังก็คือปลาที่อร่อยไงฮะนี่ฮะอร่อยมากทุกคนอ่ะป้อนอร่อยมากดูน้ำซุปสิคือมีความแบบทำได้ไงอ่ะมะนาวสดอ่ะทุกคนสุดยอดอร่อยคือพี่เอกสรพงษ์อ่ะก็เกิดที่อำเภอมหาราชแล้วก็เลยอยากมาบ้านพี่เอกแต่บังเอิญเนาะดวงชะตาให้เรามาพักที่อีกฝั่งหนึ่งของอำเภอมหาราชแถวเลยโรงพยาบาลมหาราชมาตรงแถววัดโบสถ์นะนะทุกคนก็เลยทำให้ได้เจอร้านอาหารเนี่ยฮะร้านอาหารบ้านลุงอ้วนเนี่ยฮะนะฮะจ้ะนี่ฮะตำเลก็อยู่ที่ตำบลน้ำเต้านะฮะทุกคนนี่ฮะประเสริฐหาจะง่ายมากปักหมุดเดินมาเลยหาใครขับรถสะดวกมาได้เลยนะครับขอบคุณครับอย่างน้องๆมาช่วยจุดไฟให้พี่นะฮะดูบรรยากาศร้านสิเนาะกันเองมากๆเลยคืออร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มก็แบบว่าน้ำจิ้มกุ้งอ่ะทุกคนอร่อยจนแบบว่าอยากจะนั่งดูอ่ะทุกคนเพราะว่ามันงดงามเนี่ยทุกคนอยากจะนั่งดูเฉยๆกินแล้วเสียดายของอร่อยหมดไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะแต่ปกติมื้อค่ำเราจะกินน้อยนะเอามากลับที่อำเภอมหาราชก่อนคือเราอย่าลืมนะว่าเราอยู่อยุธยานะฮะอยู่แต่ในเมืองบางทีคนไปเที่ยวอยุธยาในเมืองมีประวัติศาสตร์วัดนั่นวัดนี่โดนเผามีบางวัดไม่โดนพม่าเผาอะไรเงี้ยเราก็มาเที่ยวบ้านพี่เอกมหาราชบ้างทำนองว่าเป็นย้อนบรรยากาศนะฮะสมัยที่ศิลปินแห่งชาติพี่เอกนี่เขาก็แบบมีหนังไทยเยอะเลยนะเป็นดาราคู่ขวัญของนวรัตน์หลายเรื่องมากกับจารุณีก็หลายเรื่องมากตอนนั้นนะฮะลองเม้นมาสิจ้าว่าเรื่องอะไรบ้างที่คุณดูอร่อยมากทุกคนเมนูเด็ดทุกคนนี่ข้าวผัดด้วยนะต้มยำผัดเผ็ดพวกนี้มีหมูชูชีปลาเนื้ออ่อนก็มีปลาลุงปลาแดงหมึกไข่เค็มก็คือในงานแบบว่าจะสั่งอะไรก็นิรามิตให้คุณได้หมดเลยนะฮะนอกจากเหนือแบบเมนูนี้ถ้ามีคือว่าอุปกรณ์ครบครันอยู่แล้วไม่เห็นมีปัญหาจะกินอะไรละฮะนอกจากจะไปเอาปลาวงปลาวานนั้นไม่ได้ฮะปลาหลงปลาไหลอาจจะไม่มีครับประเภทจับตามฤดูกาลอาจจะมีฮะทุกคนใช่ไหมกบอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วหมาที่นี่เป็นมิตรด้วยนะเป็นพันบางแก้วที่เป็นมิตรไม่เหมือนกับไปวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาแม่งโคตรดุเลยทุกคนคือคนที่จูงหมามันจะติดป้ายเอาไว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ว่าหมาดุเราก็ไม่รู้นะมันมีหมาจริงๆปรากฏโอ้โหพอเห็นคนจูงหมารอบวัดอ่ะในแถวนั้นอ่ะดุมากดุกว่าหมาอีกค่ะมีหน้าหมามันถึงดุแต่ที่นี่นะฮะเจ้าของก็เป็นมิตรเลยเข้ามาเดินก็มาถึงก็ทักทายหมาน่ารักมากหมาพันบางแก้ว
มันรักเจ้าของนะอืมอร่อยมากที่นี่ก็จะมีวัดไชยันที่ยังอยู่เหมือนกันอำเภอมหาราชติดกับบางปะหันนะบางปะหันก็จะมีแกงใต้อร่อยแต่ก็อย่างที่ทั้งนั้นก็อย่าลืมมาที่ SS Homestay อยากให้ทุกคนแบบเห็นห้องอ่ะข้างหลังก็จะมีรังนกกระจาบเยอะมากสวยมากอย่าไปเด็ดนะบาปแล้วก็เดินมากินอาหารที่ร้านบ้านลุงอ้วนอย่าไปกลัวลุงอ้วนนะกลัวลุงอ้วนที่อยู่นครนายกฮะอร่อยทุกคนทำไงดีอ่ะให้โลกรู้เราต้องบอกให้โลกรู้ใช่ไหมว่ามหาราชบ้านสรพงษ์ไม่ไกลจากที่นี่นะฮะมีร้านดังไม่ไกลจากโฮมสเตย์ SS Homestay นะฮะร้านนั้นก็คือที่นี่แหละนะฮะบ้านลุงอ้วนทุกคนชอบมากเลยทุกคนบรรยากาศกันเองส่วนตัวนะทุกคนอร่อยมากจะกินไม่หมดทำไงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราใช้ช้อนกลางน้ำซุปอร่อยมากทุกคนอย่างเราไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปพักที่ภูเขาโฮสเทลก็จะเจอร้านอร่อยซันเรย์คาเฟ่ตรงแถวหลังวัดสิงห์เลยค่ะวัดพระสิงห์นั่นก็อลังการมากแม่ข้าวซอยแม่ประภาก็อร่อยมากนะฮะแล้วก็อย่างไปชุมพรเราก็จะไปเจอร้านอาหารข้าวซอยแอดชุมพรนั่นก็มาจากลำพูนแต่ไปเปิดร้านที่ชุมพรไปหัดใหญ่ก็เจอขนมจีนหน้าค่ายเสนาลงอร่อยมากทุกคนคือมันมีอะไรที่แบบแต่ละที่เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราคิดถึงอยากจะบอกต่อไปแกงใต้ที่อร่อยที่สุดใน3โลกที่สอนอสวนดอกไม่ใช่ประตูสวนดอกนะสอนอสวนดอกไอ้นั่นก็แกงใต้อร่อยชิบหายเลยทุกคนแต่ที่แน่ๆคือต้มยำนี่อร่อยชิบหายนะฮะอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเขาแบบว่าไม่เลี่ยนแล้วก็มีความเปรี้ยวกำลังดีอร่อยมากแล้วที่กรอบอ่ะอันนี้กรอบแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบแบบมีความนุ่มในอยู่นะอันนี้ก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันนะมันอร่อยจริงๆทุกคนน้ำจิ้มกินหน่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหน่อยขอน้ำเยอะๆน้ำซุปเนี่ยมันวัดจากการทำน้ำซุปเข้มข้นเนี่ยแสดงว่าอาหารทุกอย่างจะอร่อยมากเพราะว่ารู้เลยว่ารสมือเด็ดนะฮะเข้มข้นแล้วก็ทุกอย่างกินแล้วมันกลมกล่อมไปหมดน้ำจิ้มน้ำจุ่มเนี่ยฮะมันเหมือนกับเป็นความตั้งใจของคนทำฮะทุกคนรสชาติมันถึงได้แบบว่าไม่หลอกลวงฮะทุกคนอร่อยมากทุกคนป้อนสุดยอดฉันหลงรักค่ะไปสุพรรณไปจังหวัดไหนรอบข้างอ่างทองและมามหาราชไม่ไกลนี่ฮะใช่ไหมอำเภอมหาราชนึกถึงพี่เอกสรพงษ์ชาตรีเอาไว้ทุกคนนะฮะได้ไปบ้านพี่เอกกลับมาและเวียนอำเภอมหาราชชื่อแล้วมันมีเสน่ห์แค่ชื่อเนาะแค่ฟังชื่อก็มีเสน่ห์แล้วอะนะฮะไม่นึกว่าจะมีร้านอาหารอร่อยเพชรในตมบางทีเราหาร้านยากเราก็บอกต่อแบบนี้ฮะเปิดในช่องของเราก็จะหาไปเชียงใหม่ไปร้านไหนไปตรังไปกินข้าวซอยตรงไหนอะไรเงี้ยหมูย่างร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยลำปางไปกินร้านข้าวขาหมูที่ไหนอร่อยก็หาดูที่ช่องเราเลยฮะนะฮะเปิดได้เลยเปิดดูเพลินๆแล้วก็ดูคลิปของพวกเราที่เอามาฝากบางทีก็ไปวัดไปถ่ายรังนกกระจาบก็แบบว่าไม่อยากให้เป็นช่องที่แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะยุ่งยากวุ่นวายถ่ายง่ายๆแบบนี้ฮะทุกคนไม่ต้องตัดต่อเยอะฮะอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆอร่อยจังๆทุกคนที่หาไม่ได้เวอร์นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอวยดูสิทุกคนอร่อยมากทุกคนเก้านาทีก็ไปแล้วยาวเกินไปไหมจ๊ะโฆษณาบางทีโฆษณาไม่ชอบยาวๆนะทำไมดีอ่ะช่างมันสิเนาะเราไม่ได้ซีเรียส
ขอบคุณนะครับสำหรับความอร่อยที่ให้เราได้เจอนะฮะรักที่นี่มากเพราะอะไรรู้ป่ะรักตั้งแต่พอเหยียบเข้ามาที่ SS Homestay อ่ะเป็นโฮมสเตย์ที่มีความเป็นส่วนตัวแอร์เย็นฉ่ำมากอยากให้ทุกคนเห็นนะห้องอ่ะบรรยากาศห้องอ่ะไปดู EP อื่นนะห้องก็น่ารักมากข้างหลังมีรังนกกระจาบเต็มเลยข้างหน้าก็จะมีกาแฟสดนี่อร่อยมากฝากไว้ก่อนทุกคนจ๋า EP นี้นะฮะนี่หาบรรยากาศร้านอาหารบ้านลุงอ้วนนะไม่ใช่ครัวลุงอ้วนนะอย่าไปผิดนครนายกนะฮะนี่บ้านลุงอ้วนฮะบ้านน่ะอบอุ่นฮะเป็นแบบครอบครัวนะฮะทุกคนก็อย่างนี้เลยทุกคนจ้า